นอข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปวันนี้เวลา 11:52 นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์กล่าวเวทสรรเสริญเปิดวิศวาลัยไกรลาศจบแล้วเจ้าพนักงานเชิญเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศจากพระแท่นมณฑลมีพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาภิไธยเครื่องเบญจราชกกุลพันธ์เครื่องขติยราชวราภรณ์และพระแสงราชสัตราวุธมามอบให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแล้วทรงสวมและทรงวางบางองค์ไว้บนโต๊ะสองข้างพระที่นั่งพัทรบิดเมื่อเวลา 12:09 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎครั้นเมื่อถวายพระธรรมรงค์วิเชียรจินดาแล้วพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพามสอดฉลองพระบาทเชิงงอนถวายจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเครื่องขัตติยราชูปโภคมาทอดถวายขณะทรงรับพระสุพรรณบัตรนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพราหมณ์เป่าสังภูสามลาแกว่งบันดาชาวพนักงานประคมคล้องชัยแตรมโหระทึกและดุริยางทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาฤกษ์มหาชัยมหาจักรมหาปราบยุคกระบอกละ10นัดทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ101นัดพระสงฆ์ในพระอารามทั่วราชอาณาจักรย่ำระฆังถวายชัยมงคลพระอารามละ7ลาเมื่อสุดเสียงประโคมแล้วพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ถวายอนุสตุพระศิวบนจบแล้วพราหมณ์เป่าสังพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ถวายอนุสตุพระวิษณุมนต์จบแล้วพราหมณ์เป่าสังและพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลา 12:18 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปและทรงหลังทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาพลเอกชัดชัยบอกรอลุ้น 1-2 วันชัดนั่งสวขณะที่ทีมงานพลอากาศเอกประจินถ่ายรูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าแล้วเป็นที่ระลึกพลเอกชัดชัยสาริกัญญารองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวรัฐมนตรีหลายคนได้รับการคัดเลือกเป็นสวและพลตรีเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งและได้มีการจัดงานเลี้ยงอำลารับประทานอาหารกลางวันร่วมกับข้าราชการรวมถึงได้มีการเก็บของออกจากห้องทำงานว่าในส่วนของตนเองยังไม่ได้รับสัญญาณอะไรยังอยู่เฉยๆให้รอดูเดี๋ยวก็รู้แล้วอีกวันสองวันนี้ก็รู้แล้วพร้อมกันนี้ผู้สื่อข่าวยังมีรายงานนะคะว่าในส่วนของพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีแนวโน้มสูงที่จะไปเป็นสว.ซึ่งในวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทีมงานของพลอากาศเอกประจินซึ่งประกอบไปด้วยพลอากาศเอกมณฑลโฆษกประจำตัวพลอากาศเอกประจินนะคะพร้อมทีมงานเนี่ยก็ได้มีการร่วมกันถ่ายภาพหมู่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเป็นที่ระลึกโดยก็มีการรายงานค่ะว่าในวันที่7พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 14:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN